สวัสดีครับวันนี้ผมจะมาขอนำเสนอภาพรวมของหลักสูตรทักษะการคิดและการเขียน Mind Map เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานนะครับหลักสูตรนี้จะครอบคลุมเนื้อหานะครับหลายส่วนด้วยกันส่วนแรกแน่นอนครับก็เป็นเรื่องของหลักการของ Mind Map ครับเราจะมาเรียนรู้กันครับว่า Mind Map มีหลักการเขียนอย่างไร Mind Map ที่เราเห็นนะครับมันมี3องค์ประกอบก็คือแกนกลางหัวข้อที่เราจะเขียนกิ่งแก้วก็คือองค์ประกอบที่แตกออกไปกิ่งก้อยที่ย่อยไปเรื่อยๆเราจะมาเรียนรู้กันครับกระบวนการคิดแต่ละองค์ประกอบมีวิธีการคิดอย่างไรและเราจะเชื่อมไปถึงเรื่องของการทำงานสมองครับสมองเรามี2ส่วนก็คือสมองซีกขวาและซีกซ้ายสมองซีกซ้ายเป็นสมองส่วนคิดเชิงเหตุและผลเป็นลำดับขั้นตอนสมองซีกขวาเป็นสมองส่วนคิดสร้างสรรค์คิดแนวกว้างการเขียนMind Mapที่มีประสิทธิภาพถ้าเราเข้าใจหลักการสมองเราใช้สมองส่วนซีกขวาในการแตกแนวกว้างนะครับแตกประเด็นให้กว้างขึ้นและใช้สมองซีกซ้ายคือการคิดอย่างเป็นลำดับขั้นตอนจะช่วยให้Mind Mapของเราครอบคลุมสิ่งที่เราคิดสิ่งที่เราต้องการจะสื่อออกมาได้ชัดเจนขึ้นนะครับนี่คือส่วนแรกคือนะครับหลักการของMind Mapเชื่อมโยงกับการทำงานของสมองนะครับส่วนที่2คือส่วนเรื่องของการเทคนิคการเขียน Mind Map ครับการที่เขียน Mind Map ที่ดีอาจจะต้องใช้เทคนิคการคิดประกอบกันเช่นการคิดเชิงวิเคราะห์นะครับการแตกองค์ประกอบการคิดเชิงสร้างสรรค์ครับการสร้างไอเดียใหม่ๆมุมมองใหม่ๆการคิดเชิงกลยุทธ์การสร้างทางเลือกเพื่อประเมินแล้วก็ตัดสินใจการคิดเชิงระบบคือการประเมินความเสี่ยงการมองภาพรวมการคิดเหล่านี้ครับจะช่วยให้ Mind Map ของเรานะครับมีความหลากหลายมีความชัดเจนมีความสามารถที่จะนำไปประยุกต์ใช้ได้นี่คือส่วนที่2และส่วนที่3ส่วนสุดท้ายก็คือเรื่องของการนำไปประยุกต์ใช้ครับในหลักสูตรนี้เราจะได้ทดลองการใช้ Mind Map ของเราประยุกต์ใช้กับทั้งเรื่องของส่วนการงานและส่วนตัวหลายๆเรื่องนะครับเวิร์กช็อปต่างๆที่ผมดีไซน์เอาไว้ครับตั้งแต่แรกเลยนะครับเราลองใช้เวิร์ก Mind Map นะครับเขียน Mind Map แนะนำตัวเราเองเพื่อให้ได้ความรู้สึกได้ฟีลลิ่งของการเขียน Mind Map เขียน Mind Map เกี่ยวกับตัวเองค่อนข้างง่ายสุดเพราะเรารู้จักตัวเราค่อนข้างมากอาชีพนะครับความถนัดการศึกษาครอบครัวงานอดิเรกเราลองใช้ Mind Map เขียนตัวนี้ออกมาครับเพื่อเห็นว่าจริงๆแล้วเราก็สามารถเขียน Mind Map ได้นะครับเวิร์กช็อปถัดไปเป็นเรื่องของการประยุกต์ใช้ Mind Map กับการวางแผนบรรลุเป้าหมายในการทำงานของเรามีเป้าหมายฉะนั้นในการวางแผน Mind Map ก็เป็นเครื่องมือหนึ่งที่ช่วยให้เราวางแผนงานที่ละเอียดได้ตั้งแต่การแตกรายละเอียดงานหลักแล้วก็เจาะลงงานย่อยกำหนดช่วงเวลากำหนดนะครับทรัพยากรที่ใช้นะครับยังมีเวิร์กช็อป Mind Map กับการแก้ปัญหาและตัดสินใจนะครับหัวข้อของเราอาจจะเป็นนะครับปัญหาที่เราต้องการวิเคราะห์แล้วเราแตกออกมาครับกิ่งแก้วกิ่งก้อยแตกออกมาว่ามันมีปัจจัยอะไรมันมีสาเหตุอะไรมันมีองค์ประกอบอะไรบ้างใช้ Mind Map นี่แหละครับวิเคราะห์ปัญหาเลยให้เราเห็นภาพรวมปัญหา Mind Map กับการสื่อสารเมื่อเราต้องสื่อสารกับคนอื่นแน่นอนครับเราต้องเตรียมตัว Mind Map ก็เป็นเครื่องมือหนึ่งที่ช่วยเราเตรียมตัวได้ว่าเราจะสื่อเรื่องอะไรต้องใช้เอกสารอะไรคนที่เราสื่อคือใครเราต้องมีเทคนิคการสื่ออะไรบ้างใช้ในการเตรียมตัวในการสื่อสารได้ Mind Map กับการสอนงานครับสมมติถ้าเราต้องเป็นคนที่สอนงานทีมงานครับเราใช้ Mind Map ในการเตรียมตัวหัวข้อที่จะสอนพนักงานที่เราจะต้องสอนนะครับเนื้อหาที่จะสอนนะครับตัวอย่างที่จะใช้กรณีศึกษาเราใช้ Mind Map ในการวางกรอบในการสอนงานได้นี่คือเนื้อหาส่วนเรื่องของการประยุกต์ใช้ทั้งหมดนี้ในเวลา6ชั่วโมง1วันครับเราจะได้ทั้งในเรื่องของหลักคิดกรอบความคิดเรื่องของทฤษฎีเรื่องของการลงมือปฏิบัติและเรื่องของการนำไปประยุกต์ใช้นะครับก็เนื้อหาทั้งหมดตรงนี้ขออนุญาตฝากไว้เพียงเท่านี้ครับขอบคุณครับ